เข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะกับครูพิเติลปิ่นปินัสสวัสดิ์วชัยเนาะแล้วก็วันนี้ครูจะพามาดูค่าเทอมของธรรมศาสตร์ Frontier School เนาะคือแบบยังไม่สังกัดหลักสูตรคือสำหรับคือเด็กรุ่นนี้จริงๆคือยังไงหมายความว่าบางทีพวกเราก็เราครูคิดว่าน่าจะเป็นจากสถิติเนาะที่มหาวิทยาลัยทำมาแล้วแบบว่ามีเด็กคือซิ่วเยอะระดับหนึ่งก็ครูว่าสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจว่าจะเรียนอะไรแน่ๆเนาะครูว่าเข้าธรรมศาสตร์ฟรอนเทียร์สคูลนะคะดีสุดเพราะว่าเราก็จะมีเพื่อนที่คล้ายๆกันเนาะแล้วเราก็แบบมีเพื่อนที่หลากหลายหลายคณะอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นคอนเนคชั่นที่อยู่ดีๆเราก็ได้มาโดยที่เราไม่รู้เพราะว่าเราสนิทกับเพื่อนตอนปีหนึ่งงี้แล้วสมมติเพื่อนไปเรียนทันตะเราไปเรียนเภสัชหรือเราไปเรียนบัญชีอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันท้ายที่สุดก็คือเพื่อนก็คือเพื่อนนะคะก็ตรงนี้ครูอยากจะให้ทุกคนดูว่าธรรมศาสตร์ Frontier School นั้นค่าเทอมนะค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระต่อภาคการศึกษาปกติ 13,000 บาทแล้วก็ต้องชำระต่อภาคการศึกษาฤดูร้อนโอเคอันนี้คือซัมเมอร์ก็คือเทอมปกติอ่ะ 13,000 แล้วก็เป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆตรงนี้จริงๆไม่ต้องดูเลยก็ยังได้คือแรกเริ่มเนี่ยจ่ายเทอมละ13,000เทอมแรกก็จ่าย13,000นะคะเทอมที่2ก็จ่าย13,000เหมือนกันอ่ะแล้วในปีที่2เนี่ยเราถึงจะขึ้นไปเรียนของคณะที่เราจะไปเรียนเนาะแล้วเราก็ไปจ่ายเงินนะคะค่าเทอมตามภาคตามคณะที่เราจะไปเรียนเลยนะคะก็ธรรมศาสตร์ฟอนเทนสคูลง่ายมากก็13,000ถ้วนเป๊ะนะคะ13,000บาทถ้วนสำหรับธรรมศาสตร์ฟอนเทนสคูลค่ะไม่สังกัดคณะใดๆเลยโอเคมาสั้นๆวันนี้มาสั้นๆตรงนี้เพราะว่าธรรมศาสตร์ฟอนเทนสคูลเนี่ยแค่13,000จริงเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจว่าจะเรียนอะไรกันแน่จริงๆจริงๆนะมีที่ผ่านมาครูเห็นกระตาครูจริงหนึ่งในนั้นก็ครูเองตอนเอ็นครูจะเรียนอะไรนะคะก็ทางจริงถ้าเกิดว่ามีแบบธรรมศาสตร์ฟอนเทียร์สคูลเกษตรศาสตร์ฟอนเทียร์สคูลนี่ครูคงชีวิตของเด็กซิ่วพวกเราเนี่ยจะดีขึ้นเยอะมากอันนี้ขอชื่นชมในความคิดของธรรมศาสตร์นะคะที่มีธรรมศาสตร์ฟอนเทียร์สคูลให้พวกเรานะคะรุ่นใหม่ได้เรียนโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย